สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to my channel again นะคะ Welcome back to my channel ในเล็กพมาศเนาะใช่มันสูงนั้นอะเราอยู่ที่สูงแล้วค่ะจริงหรือเปล่าไม่บอกเร็วอะตอนนี้เรากำลังจะไปเรียนคลาสแรกกันใช่ไหมน้องแยมใช่ค่ะแต่นี่ก็คือเมทเราที่เป็นสุดหล่อเพราะว่ามีคนเดียวอันนี้ก็คือน้ำหนึ่งสวัสดีค่ะและนั่นก็คือน้ำทรายอันนี้ก็คือพวกเราเราพักก็ต่อยกันในลิฟต์แล้วพี่คำแรกในนั้นของเราเอกปัญญาเอกในปัญญาเอกไทยเรียนอาหารและวัฒนธรรมพูดเอก culture รู้สึกมันควรจะสลับกันมากเลยไปถึงชั้นหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปเรียนกันใช่แล้วก็คือมีเส้นแขนยาวมาด้วยเนื่องจากเอกแต่ละห้องหนาวนานแบบให้อภัยไม่ได้ตกไหมตีไปเด็ดบ้ากระโปรงแบบอย่าล่างพื้นเด็ดที่ไหนอ่ะอย่าเลิกค่ะฝั่งนึงก็จะเป็นหอสิบฝั่งนี้หอสปีดเป็นหอไหนครับผมเฮ้ยโอ๊ยตอนนี้ก็กำลังเดินไปคณะเรา LA หรือ Liberal Arts ในภาษาไทยก็คือศิลปศาสตร์นั่นเองฝั่งนี้ก็จะเป็น SS ค่ะเป็นวิทย์กีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียกสมัยวิทย์กีก็ได้เนาะแต่ว่าตอนเย็นก็จะมากำลังกายกันสวยว่ะหมายถึงฉันนะต้องสวยทุกคนเห็นตึกอันนั้นไหมนั่นคือตึกคณะนั่นเองตึก LA ค่ะ LA ที่ไม่ใช่ลอยเอ็ดหรือลอสแอนเจลิสแต่ทั้งสิ้นเด้อเป็นตึกที่เพิ่งเกิดมาใหม่ประมาณ19ปีเป็นคณะใหม่เลยไม่ถือว่าใหม่เอี่ยมแต่ก็ใหม่เลยนะตึกสวยมีแต่คนชมที่นี่คือที่ไหนอ่ะที่นี่คือคณะของเราค่ะคณะอะไรคะคณะศิลปศาสตร์และนั่นก็คืออาคารเรียนของเรามีนามว่าอาคารศิริวิทยาใช่แล้วสวยนะถือว่าสวยเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องสโมสรนักศึกษาแล้วก็เป็นพวกที่ที่ติดต่อแคมปัสต่างๆคาดว่านะจ๊ะไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรนะแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรลานพระอาทิตย์ลืมไอ้ปอมแล้วฝั่งนู้นนะคะลานเมฆป่ะใช่ไหมใช่ข้างบนน่ะลานพระจันทร์เหรอแต่บันไดดาวอ่ะอันนี้บันไดดาวแล้วข้างบนอ่ะมันต้องมีลานพระจันทร์ไม่ใช่เราถือไม่ได้แล้วเราเจอใครนั่นน่ะเจออ้าวเอาไปอิงเหมือนกันทุกคนไปส่องกระจกดูความสวยของเราเอาฟิตของเราวันนี้ค่ะและนี่ก็คือเมจิค่ะเป็นเพื่อนเราแต่ว่าอยู่เอกไทยเนี่ยส
ทรงผมเหมือนกันไหมดูสิมันชุยนะคะไปเจอกันนะเจอคนสวยชื่ออะไรคะชื่อตองค่ะชื่อตองอยู่เอกอิงค่ะทำไมเจอกันนะคะและนี่ค่ะคือร้านชื่อดังของเอกอิงร้านพี่กุ้งอร่อยมากถามว่าเคยกินไหมไม่เคยแต่ว่าทุกคนลือกันว่ามันอร่อยมากก็คืออร่อยมากนั่นเองนี่เป็น first gate ห้องพยาบาลแล้วก็ของจะไปห้องน้ำมีลิฟต์ด้วยนะเราไปห้องเรียนกันดีกว่าอุ้ยจับมือได้เขินใครนั่นนั่นครับก็คือบีมใช่แล้วจ้าคนสวยของเราแล้วเพื่อนเราก็มาถึงอีกแล้วคนนี้ค่ะชื่อสุดหล่อเสียไม่ใช่หล่อเออชื่อเสียเสียเจมีเสียเจมีนั่งเครื่องบินมาเรียนทุกวันใช่ครับเลิกไหมนะนั่งจากไหนแบบว่านั่งจากบางใหญ่ครับนั่งจากบางใหญ่นครปฐมครับทุกคนขากลับขามาเครื่องบินขากลับกับรถเมย์ถ้าเพื่อนรู้จักร้านเมฆนะครับผมนั่งเฮลิคอปเตอร์เออเลิศมากเป็นไงล่ะผมนั่งเฮลิคอปเตอร์มาครับทุกคนรวยมากคนนี้ใครคะกันเองครับกันไหนก็น้องกันเองนี่เสียอยู่เอกอิงกันก็เอกอิงและคนสวยของเรานะคะดูสิมูกี้กันอิงหมดอิงอิงทั้งห้องมูกี้ค่ะคนสวยของเราอิงเอาจริงอ่ะห้องนี้ก็คืออิงทั้งห้องเลยใช่แบบอันนั้นเอกอิงหมดเลยใช่ไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อกี้แต่ไม่มีความรู้อิงแต่ที่พบปะเมื่อกี้คือจะมีปะปนกันมากเนี่ยคือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะใช่ไหมคือรู้สึกว่ามันจะต้องน่าสับกับเอกไทยไหมที่เอกไทยเป็นฟู้ดในคัลเจอร์เออแล้วเราอ่ะใช่แล้วเขาก็ไม่เรียนนี่คือมันไม่ใช่คอนทราสต์กันจะมาสอนครับอันนี้คือห้องเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนสอนเองเออเลิศอาจารย์มาเองไม่สิครับพูดไปนะตอนตอนห้องโอเคครับถ้านักเรียนไม่ได้คำถามครับครูไม่ให้ไปกินข้าวนะนี่เหมือนใครเนาะไม่รู้จะบอกไม่หมดเลยคุยหมดคาบแล้วตางกำลังจะปล่อยไปกินข้าวกลางวันกันเนาะเช็คชื่อแบบมากค่ะคนก็แค่ไปกินข้าวใช่แล้วถูกต้องเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ MLC กันนะเดี๋ยวพาไปเที่ยว MLC ค่ะทุกคนวันนี้ก็ออกมาจากห้องเรียนเรียบร้อยแล้วทุกคนเรากำลังจะไปกินข้าวกันเราจะไปกินข้าวกันวันนี้จะกินอะไรวันนี้ไปกินข้าวเอ็มเอลซีค่ะเพราะว่าคนจะเยอะมากเลยแต่แอบอยากไปกินตึกสังคมอีกรอบเนาะเพราะว่ากับข้าวอร่อยเยอะไม่เดินใส่กระโปรงตัวนี้ไปเจอกันเนี่ยค่ะทุกคนเราจะบอกว่าเราใกล้ถึง MLC แล้วตรงนี้คือตึกสิ่งแวดล้อมหรือว่า Environment and Resource Study หรือเรียกสั้นๆว่าอะไรวะ SR ไหมไม่น่าใช่ EN ดิเอิร์นทำไม SR คืออะไรก่อนด้านขวามือเราก็คือเป็นหอในของผู้หญิงค่ะเป็นหอ11ที่เราอยู่กับหอ10อยู่ฝั่งนู้นและข้างหน้าเราตรงนี้ก็คือ MLC ตึกที่เป็นอิฐสีส้มๆแบบนี้เป็นมหิดล Learning Center ค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้มหิดลนั่นเองมีแบบเอาไว้เรียนได้แล้วก็มีโรงอาหารมีเซเว่นร้านทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็วันนี้เขาจัดงานกันด้วยรู้สึกจะชื่องานว่า Environment Music แล้วก็ตอนเย็นก็จะมีงานดนตรีที่มหิดลสิทธาค่ะหรือว่า Prince มหิดล Hall ปะใช่ไหมอ่า
แล้วตอนนี้เราจะพาไปดูถ้าเกิดว่าเสร็จธุระจากการเที่ยวรอบมอแล้วนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าของ MLC เลยนะคะมีร้านเบเกอรี่ด้วยเบลลินีคือแบบให้ฟีลแบบค่อนข้างโมเดิร์นเนาะแล้วก็ให้คล้ายแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยก็ตอนเย็นๆอาจจะมีไฟเนาะเปิดไฟเพราะว่ามีกิจกรรมจัดฝั่งนี้ก็จะเป็นเซเว่นซ้ายมือเป็นเซเว่นก็คือห้องเรียนมูเก้ของเราอยู่ตึกสิริวิทยาชั้น2ห้อง217เป็นเองไปดูกันค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้องเรียนมูเก้ค่ะห้อง217ที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นที่6ข้อนะคะมีหลายคณะนี่เพื่อนเราชื่อขิมอยู่ SC ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ป่ะไอ้ก้องเลยเราแนะนำกลุ่มมูเก้ของเราอย่างเป็นทางการกันอีกรอบนะคะทุกคนอันนี้เข้าบ้านอยู่สินสอดเอทีเหมือนเราเลยคนสวยอีกครั้งหนึ่งคนนี้ชื่อขีมอยู่คณะวิทย์วิววิทยาศาสตร์ SC ฟิสิกส์นั่นเองและคนนี้ค่ะชื่อว่าแอลแอลแอลลิ้นต้องจะ EG หรือว่าวิศวกรรมศาสตร์ชอบอะไรอ่ะข้างกลใช่เลิศสายเอคนนี้สาวแว่นคนนี้นะคะสาวแว่นชื่อว่าไข่มุกที่ดูดแล้วเขียนหนึบมาจากวิทยาลัยศาสนศึกษานั่นเองและ
ตวแพทย์คนสวยไหมล่ะหมอเกย์คะสัตวแพทย์ชื่อย่อว่าอะไรคะ PCVM ค่ะโอ้โห PCVM ชื่อยาวแบบดูดีมากเลยดูสิดูความเหมือนของสีแมสนะคะใส่กันเหมือนกันโชว์แหวนโชว์แหวนนี่เป็นเนื้อเนื้อคู่เดสตินีเด้อนั่งเรียนต่อแป๊บนึงไม่ใช่นั่งเรียนหรอกเพราะว่า assignment ที่เขาให้มาเมื่อกี้น่าจะเสร็จกลุ่มแรกสึกได้นะคะเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงแล้วเราก็เรียนมูเก้เสร็จแล้วทุกคนบายบายเพื่อนไปเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยว MS กับเพื่อน SI SI ก็คืออะไรเดี๋ยวเราไปเฉยตอนเจอเพื่อนกันนั่นเองนะคะผมเราก็เจอเพื่อน SI เราที่นั่งรอเราแล้วเนาะขอบคุณทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อน SI ที่เราได้บอกไว้แล้วชื่ออะไรไม่บอกคนเดียวนะคะเป็น top secret มากอยากรู้ก็ไปตามหาเองแต่รู้ว่าอยู่ SI ก็พอแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันไม่รู้เหมือนกันครับเราดูเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอรถแทรมอยู่ที่สถานีไหนไม่ใช่สถานีดิอยู่ป้ายหน้า LA เลยนะคะเราเองนี่ค่ะแทรมสต็อปนะคะเฉพาะสาย2เท่านั้นเพราะว่าเราจะไป MS กันแล้วเราก็ไม่ได้รอคนเดียวค่ะอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนรอนะคะคุยแทรมมาแล้วเห็นอ้าวมาเลี้ยวเข้าสถานีขอบคุณมากมาของแท้ค่ะทุกคนนี่เราก็กำลังจะไป MS นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสิทธาค่ะซ้ายมือเราตรงนี้แล้วก็ถ้าเดินไปข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็น MS นั่นเองป่ะใครเนี่ยหน้าคุ้นๆอีกแล้วคุณลูกๆอ่ะหนูสิทธาค่ะเธอแบบว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยทุกคนแต่ว่าเราสวยไปท้องฟ้าใช่ไหมแล้วเพื่อนไม่ตอบเพื่อนคำนี้คนเราป่ะเดี๋ยวถึงเอเวนแล้วเราจะพาไปเดินเล่นนะครับผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่าในป้ายรถเมล์เขาเรียกว่าอาร์ตสาวเรือนศิลปินมั้งชื่อหนูใช่ไหมสวยสวยมากนี่คือทางขึ้นอยากไปขึ้นกันนี่ก็อยู่ชาเรียกได้ว่าอยู่ตรงกลางลานตึก MS เลยได้ไหมก็ไม่เชิงได้นะทุกคนแต่ว่ารู้สึกจะเป็นลานกิจกรรมส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่ามีนกพิราบเยอะมากเกาะอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างบนก็มีระฆังด้วยครับผมFS อ่ะเป็นตึกที่มีดีไซน์สวยมากในความคิดแล้วนะขอจัดอันดับให้อยู่พอๆกับมิวอีกแล้วก็คณะแพทย์หรือตึกแพทย์ประตู1บางคนอาจจะยังไม่บอกว่ามันสวยใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปเห็นข้างหน้าแล้วทุกคนจะต้องว้าวแต่ว่าสวยไม่สู้เราหรอกไปดูกันไปแล้วไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้อีกแล้วไม่เคยรู้นะแต่ข้างหน้าสวยเอาใหม่เอาใหม่ต้องไม่ไม่ทันไม่ทันฝนก็ตกแล้วเราก็ภาพตัดไปเลยเนื่องจากเราไปนำทางฝรั่งคนหนึ่งนะคะเชิญฝรั่งคนหนึ่งที่สอน humanity ใช่สอนอะไรนะมันชื่ออะไรนะ SH อ่ะ social science ไม่ใช่ social and humanities ป่ะนั่นแหละใช่ไหมเถอะ
นั้นก็ลงเอยด้วยการเดินกลางร่มกับหงมีคนมาส่งด้วยแหละวันนั้นปั่นจักรยานส่งนี้เดินส่งรอบหน้าเดี๋ยวบินมาส่งอยู่ฝนก็ตกใช่ไหมไปหาข้าวกินนอกมอแล้วฝนก็ตกคนถ้าตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงหน้าคณะเรา LA เห็นบ่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นอะไรเลยก็วันนี้อยากจะจบ Walk One Day in University ไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูถึงแม้มันจะไม่ได้อะไรเลยก็ตามแต่รับรองว่าทุกคนอาจจะได้เสียงหัวเราะกลับไปบ้างนิดหน่อยอาจจะมีรอยยิ้มระหว่างดูอะไรอย่างนี้Love you all นะคะบ๊ายบาย Don't forget to like and subscribe นะคะติดตามได้เราทุกช่องทางที่ตรงนี้เลยบ๊ายบาย